วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้จะเป็นรายการที่เกี่ยวกับของสะสมครับและเป็นรายการที่จะมารีวิวเกี่ยวกับของสะสมที่มาจากภาพยนตร์ผมว่าหลายๆท่านที่ชอบชมภาพยนตร์คืออารมณ์มันไม่จบครับอย่างน้อยก็ต้องมีโมเดลจากภาพยนตร์หรือมีอะไรที่จับต้องได้อย่างเช่นในคลิปนี้ก็เช่นกันครับผมจึงนำเสนอเป็นคลิปแรกของสะสมในคลิปแรกนี่ก็คือของสะสมในคลิปนี้ก็คือของสะสมจากภาพยนตร์ซีรีส์ยอดนิยมที่มีการสร้างตั้งแต่ปี2001จนถึงปี2010ภาพยนตร์เรื่อง24 Hours หรือ24ชั่วโมงอันตรายครับแล้วก็ยังเคยมีการซื้อลิขสิทธิ์มาฉายทางช่องโทรทัศน์บ้านเราด้วยเป็นของสะสมจากบริษัท McFarlane Toy ที่มีงานละเอียดมากๆเลยครับและส่วนตัวผมชอบสะสมของสะสมโมเดลของบริษัท McFarlane Toy คือเขาจะทำสำเร็จเลยเขาจะปั้นเป็นสำเร็จเลยจะโยกไม่ได้ส่วนผสมของโมเดลตัวนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นโมเดลโพลิเมอร์กับดรอโพลิเมอร์ครับในการปั้นเป็นตัวละครเอกในซีรีส์24 Hours เป็นตัวแจ็คบราวเออร์ที่นำแสดงโดยคีเฟอร์ซัตเทอร์แลนด์ในส่วนของใบหน้าเนี่ยเราดูก็รู้เลยว่าเป็นคีเฟอร์ซัตเทอร์แลนด์ครับเหมือนมากรายละเอียดค่อนข้างดีเลยครับมีฐานดิสเพลย์เหมือนกับฉากในภาพยนตร์ผมซื้อไว้2แบบด้วยกันครับจริงๆมันก็ออกมาแค่2แบบครับชุดนี้ผมจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ต้องบอกเลยว่าโอ้ผมชอบมากครับงานละเอียดครับงาน McFarlane Toy ใครที่สนใจผมว่าใน eBay ก็น่าจะมีคนปล่อยอยู่นะครับลองไปเช็คในตลาดออนไลน์ดูในตลาดหรือเว็บไซต์ eBay อะไรอย่างนี้ครับน่าจะมีครับก็เอาเป็นว่านะครับในคลิปนี้ผมคงรีวิวเท่านี้เอาเป็นว่าคลิปต่อไปจะเป็นของสะสมแบบไหนเดี๋ยวผมจะพยายามหาของสะสมมาให้ชมกันครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมผมว่าหลายๆท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการที่ชอบชมภาพยนตร์นี่ก็คง อารมณ์เหมือนผมไม่มากก็น้อยเพราะว่าผมว่าบางคนที่ชอบดูภาพยนตร์เนี่ยชอบสะสมของเนี่ยก็ต้องอยากที่จะมีของสะสมที่เกี่ยวกับภาพยนตร์มันมีความสุขทางใจครับสำหรับในคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าขอขอบคุณทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครและย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับจึงเตรียมตัวน่ารักเธอข้างเดียวแต่พอเธอหันมาฉันนั้นเริ่มใจสั่นจะทำอะไรมา